ธารน้ำที่ไหลแรงเป็นภาพที่สุดพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันไร้มลพิษและเต็มไปด้วยชีวิตที่เป็นตัวผลิตออกซิเจนครับสัญญาณที่แสดงว่าน้ำนั้นสะอาดก็คือสโตนฟลายรูปร่างของแมลงตัวนี้นั้นอาจจะคล้ายสัตว์ดึกดำบรรพ์แต่ก็ไม่น่าแปลกใจหรอกครับเพราะมันปรากฏอยู่บนโลกนี้มา300ล้านปีแล้วแมลงใต้น้ำตัวนี้อยู่ได้ด้วยออกซิเจนดังนั้นมันจะมีเหงือกเช่นเดียวกับปลาเพื่อช่วยดึงออกซิเจนจากอากาศมันไม่จู้จี้เรื่องกินส่วนใหญ่มันจะกินเมือกหรือตะไคร่ที่เกาะอยู่บนก้อนหินนอกจากบางครั้งที่มันหิวมากๆมันก็จะจับแมลงตัวเล็กๆเข้าปากครับสิ่งนี้ทำให้สัตว์อื่นๆที่ชอบเนื้อสดๆอยู่แล้วเกิดความคิดที่จะทำบ้างเช่นปลาหัวเหมือนวัวตัวนี้สามารถกลืนสโตนฟลายได้เป็นว่าเล่นเลยนะครับมันจะซุ่มอยู่ตามหลืบหินรอจัดการกับแมลงที่บังเอิญผ่านมาทางที่ดีก็คือควรหลีกให้พ้นสายตาหรือจะพูดให้ถูกคือพ้นปากของนักล่าตัวนี้ครับตัวอ่อนของสโตนฟลายที่รอดชีวิตก็กลายเป็นนักล่าซึ่งสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง3ปีในน้ำที่เย็นจัดรอเวลาซึ่งเมื่อเวลานั้นมาถึงมันจะรู้โดยสัญชาตญาณว่าจะต้องเดินหน้าต่อไปและได้รู้จักโลกภายนอกการคลานไปบนก้อนหินที่ลื่นเป็นเรื่องยากสำหรับแมลงตัวเล็กๆที่อยู่ใต้น้ำมาตลอดชีวิตแต่มันจะต้องเอาชนะความลำบากให้ได้ถ้ามันอยากจะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนสภาพร่างกายเป็นแมลงที่โตเต็มวัยมันจะกลายสภาพเป็นยังไงน่ะเหรอครับก่อนอื่นมันจะพองตัวทำให้ผิวด้านนอกปริออกสัตว์ที่รูปร่างต่างจากเดิมที่อยู่ข้างในก็จะโผล่ออกมาครับออกแรงพองตัวเต็มที่อีกครั้งผิวหนังเดิมก็จะฉีกพอครู่ต่อมาปุ๊บหัวก็จะโผล่ปั๊บตามมาด้วยขาหน้าเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นอิสระสโตนฟลายก็จะใช้ขาเกาะก้อนหินให้แน่นและออกแรงดันครั้งสุดท้ายให้ร่างกายส่วนที่ติดอยู่หลุดออกอึ๊บอ่าอึ๊บอ่าเกือบเสร็จแล้วออกแรงอีกครั้งปีกก็จะกางออกและมันก็จะหลุดออกจากผิวหนังเก่าโดยสิ้นเชิงแล้วขั้นตอนสุดท้ายง่ายกว่ามากเลยมันกางปีกออกเพื่อให้คลี่ออกเต็มที่ตามรูปร่างที่แท้จริงของมันมันออกจะแตกต่างจากแมลงที่คล้ายสัตว์เลื้อยคลานซึ่งเคยอาศัยอยู่ใต้ท้องน้ำตอนนี้มันเป็นสโตนฟลายที่โตเต็มวัยแล้วครับก่อนที่มันจะบินออกไปและอวดเรือนร่างใหม่มันจะต้องอดทนร้อนนิดหน่อยด้วยความร้อนของแสงแดดสีปีกจะเปลี่ยนทีละน้อยจากน้ำตาลขุ่นๆกลายเป็นสีเหลืองสดใสจากนั้นมันก็จะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อแสวงหาการผจญภัยใหม่ๆต่อไปเช่นเดียวกับเด็กๆสโตนฟลายตัวโตเต็มวัยก็สนใจน้ำก่อนจะบินโฉบไปมาเหนือผิวน้ำและที่นี่แหละครับที่มันจะได้เจอคู่และผสมพันธุ์ถ้าไม่ไปเตะตาสัตว์ปีกที่ตัวโตกว่าซะก่อนนะเออหลังจากผสมพันธุ์ไม่นานสโตนฟลายตัวเมียก็จะบินโฉบเฉี่ยวเรียบผิวน้ำพร้อมกับจุ่มหางลงในน้ำเป็นระยะแต่ละครั้งนั้นมันจะปล่อยไข่ลงไป1ฟองครับ
มันเป็นพิธีกรรมซึ่งมันก็จะทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันเป็นงานที่น่าทึ่งซึ่งไม่รอสายตาของใครบางตัวหลังจากออกไข่หลายร้อยฟองตัวเมียก็หมดแรงบินและอยู่ในช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดของชีวิตมันนอนพักอยู่บนผิวน้ำพยายามหายใจแต่ไม่นานสีสดของปีกที่ขยับไปมาก็ดึงดูดสายตาของปลาที่ว่ายอยู่ใต้น้ำโดยเฉพาะปลาเทราต์มันโผล่ขึ้นเหนือน้ำและพุ่งเข้าใส่สโตนฟลายที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำแบบนี้เขาเรียกว่าเหยื่อมาถึงปากเลย